ปีโลเป็นป้องเป็นดอกอย่างเดียวมีทุกอย่างเลยตรงนี้ขาวสุดยอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Fremont Street Experience นะครับในลาสเวกัสเองใช่ค่ะตรงนี้ก็ห่างจากลาสเวกัสสตรีทที่โรงแรมที่เราอยู่ประมาณ15นาทีนะครับขับรถมาคือแบบเป็นถนนคนเดินนะครับก็จะมีพวกการแสดงโชว์ข้างทางมีดนตรีสดมีร้านอาหารผับบาร์ต่างๆนะครับอันนี้คนเยอะมากๆเลยแล้วข้างหลังก็มีเป็นอุโมงค์เหมือนแบบอย่างเงี้ยเนาะอุโมงค์ที่มีไฟ LED จอแบบว่าโค้งๆเนี่ยอลังการมากเลยสวยงามมากเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับมาไปดูกันเลยครับไปเลยค่ะร้านตรงนี้นะครับร้านขายกัญชามีทุกสายพันธุ์เลยมาเลือกได้เลยจะแบบว่าฟรีโลเป็นบ้องเป็นดอกอย่างเดียวมีทุกอย่างเลยตรงนี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวเขามีสารดอกไม้ขายเหมือนบ้านเราเลยนะบ้านเราจะเป็นพวกสารพวกตั๊กแตนพวกอะไรสารปาตะเพียนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้งานฝีมือเนี่ยครับขนาดตัวนี้ก็จะเป็นพวกบาร์ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมในคาสิโนตรงนี้นะครับเห็นนะเต็มเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันเห็นบ้านเขาก็เล่นซิปไลน์กันนะครับตรงนั้นนี่ใหม่ละรู้สึกว่าลายตากับจองข้างบนมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรป่ะโอ้โหขาวสุดยอดน่ารักขาวจ้วนเลยหุ่นเด็ดมากนี่นี่มีคาวบอยหนึ่งอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่ไหวไม่ใช่แนวอันนั้นต้องให้พวกนุ่นเจ๊เขาถ่ายกันอันนั้นป้าชอบเลยนะเนี่ยยิ้มใหญ่เลยมีสาวๆเยอะเลยเนี่ยอ
คือรอบๆนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมคาสิโนหมดเลยนะตรงเนี้ยอันนี้ก็โรงแรมควีนนะก็ควีนเนี่ยมีหลายเวทีมากเลยมี1 2แล้วก็3ตรงนู้นด้วย3เวทีใหญ่ๆเลยเอาค็อกเทลปัดป่ะได้มาแล้วครับเป็นซาวแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ใส่วอดก้าเข้าไปด้วยหวานเปรี้ยวใส่วอดก้าเข้าไปเนี่ยแต่ไม่มีกลิ่นเหล้าเลยอ่ะเปรี้ยวหวานอย่างเดียวเลยนี้อร่อยเป็นยังไงกันบ้างครับฟรีมอนสตรีทที่นี่คนเยอะคืนมากอ่ะใช่บรรยากาศเหมือนถนนคนเดินวอล์กอินสตรีทบ้านเราเลยเนาะมีโชว์เยอะแยะมากมายเลยเนาะใช่โชว์ดนตรีสดเวทีทั้ง3เวทีพวกผับร้านบาร์ต่างๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ